อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูบันแชวขนมเบื้องลาวใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูบดผัดพอหมูเริ่มสุกใส่กุ้งผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวใส่ถั่วงอกผัดพอผักสลดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงขมิ้นเติมน้ำใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะใส่ส่วนผสมแป้งลงกรอบให้เป็นแผ่นบางพอแป้งเริ่มสุกกรอบใส่ไส้บันแชวโรยต้นหอมซอยทับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากันจัดบันแชวใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ